ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะครับหลังจากที่อาร์ต KPN หรือว่าอาร์ตอัครรินเนี่ยตัดสินใจจบชีวิตลงครับเนื่องจากมีอาการซึมเศร้าและทานยาเกินขนาดโดยเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาและในช่วงเย็นของวันเดียวกันทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีทางศาสนาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้อยนพคุณศาลา3ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีเพียงญาติและครอบครัวรวมถึงเจริญเจริญบุญสูงเนินเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยอาทิบอม KPN บี้ทัศภาคกุ๊บกิ๊บและชมพูฟรุตตี้ทางด้านของครอบครัวก็ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่อาร์ต KPN ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองพร้อมเผยถึงคำพูดสุดท้ายของลูกชายว่าจะดูแลลูกสาวของอาร์ตให้ดีเป็นไบโพล่าเป็นซึมเศร้าแพนิคเป็นหมดเลยเขาเคยแบบพยายามทำอะไรแบบนี้ไหมคะเคยครั้งสองครั้งอะฮะแต่เหมือนจะทำเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ดูแลคอยระวังเขามาตลอดนะฮะเขาจะทานยาเยอะไปหน่อยพวกยารักษาไบโพล่าพวกเนี้ยค่ะแอบไปหาหมอสองที่แม่ไม่รู้แม่ก็นึกว่าเขาไปที่เดียวเอ๊ะทำไมนอนแบบไม่ตื่นไม่ค่อยตื่นนะฮะเหมือนคนติดยานอนหลับแม่ก็เลยขอเขาไปด้วยที่หนึ่งหมอก็ตกใจว่าเออไปหาสองที่แล้วได้ยาตัวเดียวกันเลยก็เห็นเขาบ่นอยู่ว่าเปิดแล้วแต่ทำไมเขาไม่มีงานทำไมเพื่อนๆน้องๆเขามีงานกันอะไรเงี้ยแล้วตัวเองทำไมไม่มีงานนะสงสัยคนจะลืมอาร์ต KPN หมดแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น่าจะใช่เหตุผลก็คือช่วงนี้ตกและเป็นบ่อยมากเมื่อก่อน 2-3 เดือนเดี๋ยวนี้3วันขึ้นเดี๋ยวลงถ้าขึ้นก็จะออกไปช้อปปิ้งไปเที่ยวใช้เงินถ้าตกก็คือนอนเป็นอาทิตย์แมวจำศีลเลยก็เบื่อรักษาเขาบอกคือเรื่องยาอาจจะลดไม่ได้อะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงแม่บอกว่าอาร์ตทำไมรักษายิ่งแย่กว่าเดิมมันไม่หายสักทีหมอบอกว่าโรคเนี้ยแม่ไบโพล่ามันไม่หายซึ่งแม่อยากจะฝากบอกหมอจิตเวชอะไรพวกเนี้ยค่ะอย่าไปพูดอย่างนี้กับคนไข้เลยแบบเราต้องให้กำลังใจเขาหายไม่หายอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกไม่หายฝังใจอาร์ตอ่ะก็คือฝังใจกับคำนี้ค่ะแต่พูดอะไรกับน้องนะครับอ๋อก็คือแบบจะช่วยดูแลน้องอันนาให้ดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็ฝากฝังน้องอันนานักมากค่ะอยากจะฝากบอกนะคะครอบครัวที่เป็นแบบนี้นะคะที่ลูกเป็นอย่างนี้เราควรจะดูแลเขาให้ใกล้ชิดที่สุดขนาดนี่ดูแลเขาใกล้ชิดที่สุดยังพลาดเลยค่ะวันอาทิตย์เผาสิเป็นลอยคายที่ชอบทะเลไม่เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปที่ไหนครับผมแต่เขาเคยสั่งพูดเล่นๆกับน้องสาวอะว่าถ้าเขาเป็นไรนะเอาพี่อาร์ตไปลอยที่ทะเลนะพี่อาร์ตชอบทะเลสิ้นปีเนี่ยปีใหม่เนี่ยจองโรงแรมไว้แล้วหัวหินเขาแหละเป็นคนหาเดี๋ยวจะพากระดูกไปด้วยจะพาน้องอาร์ตไปด้วยขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ